กลุ่ม True โดย True ปลูกปัญญานะคะจัดโครงการการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่18ในหัวข้อโลกพังยังเปลี่ยนชิงทุนการศึกษารวมกว่า 430,000 บาทโดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย True Vision True H และ TikTokซึ่งกลุ่ม True นะคะได้เชิญชวนเยาวชนไทยส่งไอเดียผลงานไม่จำกัดรูปแบบในการสร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน50วินาทีเริ่มรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2565ค่ะของทรูปุปัญญานะคะกลุ่มทรูเราก็มีความตั้งใจและเกินที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานะคะระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเนี่ยในการที่เข้ามาแชร์ไอเดียนะคะแล้วก็ร่วมคิดสร้างสรรค์ในการที่จะผลิตผลงานหนังสั้นคลิปวิดีโอโฆษณาเนี่ยเพื่อสังคมนะคะโดยใช้กลุ่มของ Gen Z เนี่ยใช้พลังของเขาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นพลังบวกในการที่จะต่อยอดเอาสิ่งดีๆเพิ่มเติมให้กับเยาวชนไทยที่วันนี้กำลังเกิดวิกฤตต่างๆมากมายทรูปุปัญญาปีนี้เราก็จัดมาเป็นปีที่18แล้วนะคะโดยที่ว่าเราสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเยาวชนไทยนะคะโดยปีนี้เนี่ยเรามีคอนเซปต์ที่แนวความคิดที่ว่าโลกพังยังเปลี่ยนโดยที่ส่งผลงานเข้ามาเราก็จะมีการคัดเลือกเข้ามาเนี่ยโดยที่เราจะมีการต้องบอกว่าขอขอบคุณสมาคมโฆษณาด้วยที่จัดเวิร์กช็อปให้กับพวกเรานะคะแล้วก็การเวิร์กช็อปเนี่ยจะมีกูรูนะคะที่จะสามารถมาสอนในทางด้านความคิดสร้างสรรค์หรือวิธีการตัดหรือวิธีการแชร์ไอเดียต่างๆกับกลุ่มนิสิตทั้งหมดที่ได้เข้ารอบนะคะก็ทางทรูปุปัญญาเองเราก็เชื่อว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เด็กทุกคนจะได้รู้สึกว่าคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เพียงรางวัลแต่สิ่งที่เขาได้มาเรียนคือ KM ที่เขาจะได้รับกลับไปในการที่จะแบ่งปันความดีให้กับต่อยอดกับสังคมไทยนะคะก็เชื่อว่าอยากให้นิสิตนักศึกษาทุกคนมาร่วมกันแบ่งปันคลิปวิดีโอสำหรับโลกพังยังเปลี่ยนของเราในครั้งนี้นะคะกับ truepupanya.com นะคะ TikTok เป็นพื้นที่ที่สำคัญที่นำเทรนด์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะในแง่บวกสร้างความบันเทิงให้กับสังคมไทยเราเป็นTrusted Entertainment Platform ค่ะก็ถือได้ว่าพอมาร่วมงานเนี้ยก็ส่งมอบพลังบวกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆให้กับในสังคมไทยค่ะสิ่งที่ยากที่สุดของการทำคอนเทนต์ค่ะคือเริ่มลงมือทำเพราะว่าจริงๆเรารอบตัวเนี่ยเรามีคอนเทนต์อยู่เต็มไปหมดเราก็เชื่อว่าน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วนะคะทีนี้ในเวทีนี้ค่ะของ Young Producer Awards เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ challenge แล้วก็สร้างโอกาสให้กับน้องๆเนี่ยได้ challenge ตัวเองนะคะแล้วก็รวบรวมไอเดียค่ะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลงานและที่สำคัญคือสร้าง impact ให้กับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่ยากที่สุดคือการเริ่มลงมือทำแต่เชื่อว่าพอน้องๆได้เริ่มลงมือทำแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริหารความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้เพื่อส่งต่อผลลัพธ์ต่างๆในอนาคตให้กับน้องๆค่ะปีนี้เป็นปีที่18แล้วเนี่ยผมว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับเป็นโจทย์ที่ทันสมัยมากแล้วก็เขาว่าอะไรนะโลกพังยังเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็มาได้แพลตฟอร์มที่ดีที่น่าสนใจผมว่าปีนี้คิดว่าน่าจะมีงานสนุกๆออกมาได้เยอะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ